ลักษณะของการเหลืองขาไนโตรเจนนี้มันจะเหลืองทั้งใบดูมองดูมันจะเหลืองเป็นสีทองทั้งใบอันนั้นคือมันขาดไนโตรเจนอีกตัวหนึ่งคือเหลืองเพราะขาดแมกนีเซียมถ้าเหลืองขาดแมกนีเซียมนี้มันจะมองดูถ้ามองไกลๆมันก็เหลืองคล้ายๆกันแต่หากมาดูใกล้ๆมันจะเป็นเหลืองซีดๆแล้วเหลืองเป็นหย่อมๆอย่างอยู่ในใบนี้มันจะเหลืองในบริเวณที่เป็นพื้นใบแล้วมันจะมีสีเขียวอยู่ตรงบริเวณฐานใบแล้วก็เส้นใบพอเราปล่อยให้ดินมันแห้งมันพอมันเริ่มหมากทุเรียนจะเริ่มแสวงหาน้ำได้ยากขึ้นเมื่อแสวงหาน้ำได้ยากขึ้นหาบริเวณใกล้ๆมันได้ยากธรรมชาติก็จะดิ้นรนไปแสวงหาไกลออกไปทุเรียนก็จะสร้างรากมีการเร่งในการสร้างรากเพื่อไปแสวงหาน้ำสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจะแล่นพาพี่น้องมาดูทุเรียนซึ่งทุเรียนต้นนี้ก็ได้ปลูกหน้าที่สวนเกษตรวิถีชาวบ้านแห่งนี้เมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2564ส่วนวันนี้ก็เป็นวันที่21 กันยายน 2564รวมระยะเวลาในการปลูกก็2เดือนเต็มพอดีก็ถือว่าเป็นการพามาอัปเดตให้เห็นถึงพัฒนาการของทุเรียนซึ่งในการปลูกนั้นผมใช้หลักของเกษตรอินทรีย์หรือว่าเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ 100% ในวันนั้นปลูกไปอยู่ชุดนี้ปลูกอยู่28ต้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดูสัตว์บางส่วนเนาะ 4-5 ต้นแล้วจากนั้นก็จะได้มาพูดอธิบายถึงวิธีในการบำรุงรักษาวิธีในการดูแลว่าเราจะทำอย่างไรให้ทุเรียนที่เราปลูกนั้นมันมีการเจริญเติบโตที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการให้อาหารในเรื่องของการระวังป้องกันพวกโรคศัตรูของต้นทุเรียนนี้เดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆชัดๆเนาะดูลักษณะของยอดก็จะเห็นว่ายอดมีความอวบอ้วนแล้วก็มีความสมบูรณ์ดีมากดูลักษณะของลำต้นดูสีดูอะไรก็ถือว่าทุเรียนต้นนี้มีความสมบูรณ์ดีในวันที่ผมทำการปลูกทุเรียนต้นนี้นั้นผมได้ถ่ายทำเป็นคลิปซึ่งในคลิปนั้นก็จะเป็นการพูดโดยนำหลักทฤษฎีเกษตรอินทรีย์เป็นการอธิบายให้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีเกษตรอินทรีย์เข้ามาประยุกต์ร่วมกับการปลูกทุเรียนซึ่งหากพี่น้องท่านใดสนใจก็ไปติดตามศึกษาดูนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมได้ทำเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนทีนี้มาดูต้นที่สองซึ่งต้นนี้นั้นผมก็ได้ทำเป็นคลิปเหมือนกันเป็นคลิปที่สองในการปลูกต้นนี้นั้นผมก็ได้อธิบายถึงวิธีในการปลูกได้นำเสนอถึงขั้นตอนต่างๆซึ่งหากพี่น้องท่านใดที่กำลังติดตามดูคลิปนี้อยู่และไม่ได้ดูในคลิปที่ผมได้ทำมาก่อนก็สามารถที่จะย้อนกลับไปหาดูได้นะครับก็เป็นคลิปที่อยู่ในช่องของช่องวิถีชาวบ้านนี่แหละใ
ในการปลูกทุเรียนหน้าที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านอย่างนี้นั้นก็เรียกว่าเป็นการฉีกตำรากันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าผมได้ทำการทดลองอยู่หลายอย่างมากนะครับเกี่ยวกับทุเรียนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำหลุมปลูกเรื่องของพวกอินทรีย์วัตถุพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรซึ่งส่วนใหญ่แล้วในตำราผู้รู้ต่างๆที่ได้ทำการปลูกมาก่อนก็จะมีข้อห้ามนู่นนี่นั่นไว้มากมายเยอะแยะแต่ผมก็ได้ทดลองเรียกว่าเป็นการทำสวนทางเพียงแต่ว่าเป็นการใช้หลักของการทำเกษตรอินทรีย์เข้ามาร่วมซึ่งปัญหาใหญ่ของทุเรียนนั้นส่วนใหญ่ก็จะกลัวในเรื่องของเชื้อราพวกไฟท็อปทอร่าซึ่งเป็นปัญหาของโรครากเน่าคนเน่าใบไหม้ใบจุดอะไรต่างๆนั้นแต่พอดีที่ผมทำเกษตรอินทรีย์อยู่นี้ปัญหาเหล่านี้มันเรียกว่าแทบมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของการทำเกษตรในรูปแบบของอินทรีย์เนื่องจากว่ามันมีสารชีวพันธุ์เป็นพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อไฟท็อปทอร่าที่จะมาเป็นศัตรูของทุเรียนนี้ได้พอดีได้ลงตัวกันพอดีดังนั้นจึงมีการใช้พวกสารชีวพันธุ์เหล่านั้นเอาเข้ามาร่วมดังนั้นปัญหาเรื่องของเชื้อราต่างๆก็เรียกว่าไม่กลัวจึงได้ทำการทดลองปลูกแบบสวนตำราดูผลปรากฏก็อย่างที่เห็นนะครับทุเรียนที่ผ่านมา2เดือนมันก็มีการเจริญเติบโตที่ดีเรียกว่าสมควรตามอายุทีนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการบำรุงการดูแลรักษาโดยเฉพาะในเรื่องของการให้อาหารซึ่งเป็นที่สอบถามเป็นที่แสวงหาความรู้กันเยอะแยะสำหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนมือใหม่กันก็จะสอบถามอยู่ว่าในการให้อาหารในการใส่ปุ๋ยคือส่วนใหญ่จะพูดว่าปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยแต่ผมจะแม่นจะไม่ค่อยพูดคำว่าปุ๋ยผมจะเรียกว่าอาหารพืชถ้าปุ๋ยก็อาจจะพูดหน่อยปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์อะไรอย่างนั้นแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าให้อาหารซึ่งในการให้อาหารนั้นที่ผมทำอยู่หน้าที่สวนอย่างนี้ตัวหลักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้จะเป็นตัวชูโรงเลยซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจนเอาไว้ในดินแล้วก็ในตัวของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นมันก็จะมีธาตุอาหารต่างๆอยู่มากมายเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่นำไปผลิตนั้นมันก็จะมีไข่ก็ใส่ทั้งเปลือกในไข่นั้นก็จะมีธาตุอาหารแล้วก็วิตามินเกลือแร่ต่างๆอยู่มากมายเปลือกไข่มันก็จะเป็นแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสทีนี้เมื่อแล้วอีกตัวหนึ่งคือการใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาผงชูรสนั้นมันเป็นกรดเกลือกลูตาเมตมันก็จะมีคุณสมบัติในการไปเปลี่ยนโครงสร้างของโปรตีนให้มาเป็นกรดอะมิโนซึ่งเจ้ากรดอะมิโนนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อต้นพืชเป็นอย่างยิ่งพอเราเอามาใส่ต้นพืชสามารถที่จะดูดซับไปใช้ได้ทันทีนอกจากนั้นมันก็จะมีเศษซากของตัวแบคทีเรียตัวจุลินทรีย์ซึ่งมันหมดอายุที่เราเห็นสีแดงๆอยู่ในน้ำของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนั้นคือซากของจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียมันหมดอายุในซากนั้นมันก็จะมีโครงสร้างของโปรตีนแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆอีกมากมายทีนี้เมื่อมันหมดอายุลงมันก็สามารถที่จะแปรเปลี่ยนมาเป็นธาตุอาหารของต้นพืชของต้นทุเรียนนี้ได้นั้นเมื่อเราเอามาใส่มันจึงถือว่าเป็นอาหารหลักนี้ตัวต่อมาอันนี้ก็มีความสำคัญก็จะเป็นน้ำหมักชีวภาพซึ่งน้ำหมักชีวภาพนั้นก็
ทราบว่ามีการนำมาใช้กันอยู่หลากหลายเนาะบรรดาพี่น้องที่ปลูกทุเรียนก็เอามาฉีดเอามาพ่นกันอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะเน้นเอาลงทางดินทางใบนี้นานๆทีผมถึงจะพ่นครั้งหนึ่งแต่ผมจะลงทางดินเนื่องจากว่าธรรมชาติของต้นไม้มันก็จะกินอาหารทางรากเหมือนคนแหละเนาะกินอาหารทางปากวันดีคืนดีไปให้ทางเส้นเลือดอันนั้นมันก็แค่พอประทังเช่นเดียวกันผมจะไม่ค่อยพ่นสักเท่าไหร่จะเอาลงดินเอามาผสมกันกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะมีที่เป็นธาตุอาหารแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นการให้วัคซีนก็คือบาซิลัสซับจิลิสหรือว่าเชื้อ BS หรือหากไม่มีตัวนี้ก็อาจจะใช้ไตรโคเดอร์มาก็ได้ซึ่งเจ้าเชื้อ BS หรือว่าบาซิลัสซับจิลิสหรือแม้กระทั่งไตรโคเดอร์มานะมันจะมีคุณสมบัติในการไปกำจัดเชื้อไฟตอปตอราอันเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าคนเน่าโรคใบไหม้ใบจุดใบร่วงในทุเรียนอันนี้ก็เอามาใส่แล้วก็เอามาราดลงในรอบโคนของต้นทุเรียนนี้ผมจะทำอย่างนี้ทุก10วัน10วันจะทำต่อรอบไม่ได้เกี่ยวว่าทุเรียนจะแตกยอดหรือไม่แตกยอดคือเราใส่10วันเราใส่10วันเราใส่หรืออาจจะมีเหลือช้าไปหน่อยเร็วไปหน่อยอันนั้นก็อาจจะ7วันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับในการให้อาหารในลักษณะนี้ต้นพืชสามารถที่จะค่อยๆดูดซับธาตุอาหารที่มีที่เราเติมลงไปนี้ไปใช้ได้ตลอดไม่เหมือนกับการทำเคมีอย่างในตำราของเคมีนั้นถ้าเป็นยอดอย่างนี้ยอดอ่อนนี้ถ้าเอาปุ๋ยเคมีไปใส่เนี้ยก็คือไหม้แล้วก็ร่วงเพราะว่าทุเรียนนี้โดยเฉพาะรากของทุเรียนนี้มันจะมีความอ่อนไหวต่อปุ๋ยเคมีมากหากใส่เยอะปุ๊บรากจะไหม้รากจะช้ำแล้วก็ทำให้ทุเรียนไม่สามารถที่จะกินอาหารได้บางคนพอเอาปุ๋ยไปใส่เอ๊ะทำไมใบมันไหม้โดยเฉพาะตรงปลายใบมันไหม้มันเหมือนกับว่ามันขาดอาหารไม่ได้กินอาหารทั้งที่เราก็เอาปุ๋ยไปใส่ให้มันเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้ทำไมมันเหมือนกับขาดอาหารก็เผลออาจเอาไปเติมอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่สาเหตุมันก็เกิดจากว่ารากมันถูกกระทบโดยปุ๋ยเคมีซึ่งอาจจะใส่เยอะเกินไปหรือว่าใส่เข้าไปใกล้กับรากมันมากเกินไปก็ทำให้รากมันไหม้เมื่อมันไหม้มันกินอาหารไม่ได้เมื่อกินอาหารไม่ได้มันก็ขาดอาหารดังนั้นเรื่องของปุ๋ยเคมีนี้มันสำคัญมากนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมใช้ผมก็มีวิธีใช้ที่จะไม่ให้กระทบต่อต้นทุเรียนอยู่แต่ว่าผมหลีกเลี่ยงการใช้ในพวกนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำไว้พอสังเกตมาอย่างหากเราจะใส่ปุ๋ยเคมีคือต้นทุเรียนเมื่อเราปลูกใหม่เนี่ยประมาณเดือน2เดือนนี้รากมันเพิ่งจะแทงออกมานอกเบ้าดินเดิมนี้ได้ไม่เท่าไหร่เวลาเราใส่เราอย่าใส่เข้าไปเรากะประมาณว่าถ้าทุเรียน1เดือนรากน่าจะโผล่มาได้สักประมาณนี้เราอย่าไปใส่ให้มันอยู่ตรงรากก่อนหากเราไปใส่ตรงนั้นนะมันจะมีปัญหาต่อรากให้เราใส่รอบออกมาอีกหน่อยสักประมาณ1เซน2เซนกะเอาใส่รุยบางๆน้อยๆอย่างถ้าต้นขนาดนี้ก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งโรยบางๆรอบทีนี้อาจจะสงสัยเอ๊ะเราใส่อย่างนั้นรากมันไม่ถึงมันจะกินได้ไงที่จริงอ่ะใส่แบบนี้มันจะเป็นวิธีการที่ดีมากนะครับมันจะเป็นการล่อเอาให้ทุเรียนนี้สร้างรากโดยธรรมชาติของต้นพืชอาหารอยู่ที่ใดรากมันจะไปที่นั่นมันเหมือนกับว่ามันมีสัญชาตญาณของมันอยู่เราก็ล่อให้รากมันแทงออกไปเมื่อมันมีอาหารอยู่ใกล้ๆสัญชาตญาณของต้นพืชมันจะสร้างรากไปหาอาหารมันก็จะสร้างรากขึ้นไปดูดอาหารก็จะเป็นการกระตุ้นให้ทุเรียนนี้มันแตกรากได้ดีเมื่อทุเรียนแตกรากได้ดีมันก็เหมือนกับว่ามันมีตัวช่วยในการแสวงหาอาหารได้เยอะแสวงหาอาหารได้เยอะก็เอามาปรุงเอามาใช้ในการบำรุง
ต้นทุเรียนมันก็จะมีการเจริญเติบโตมีการแตกยอดแตกใบที่ดีอันนี้ก็คือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เคมีเนาะส่วนในด้านของอินทรีย์ก็เหมือนกันเราก็สามารถที่จะเอาพวกที่หมูที่วัวที่เป็ดที่ไก่พวกที่เป็นมูลสัตว์ต่างๆนี่สามารถที่จะเอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็คือใส่เหมือนกันเนี่ยโรยรอบๆน้ำนอกออกมาเป็นการล่อให้รากของต้นไม้หรือว่าต้นทุเรียนนี้มันแทงเข้ามาหาอาหารเราอย่าใส่เข้าไปใกล้โคนมากเกินไปหากเราใส่อยู่ตรงที่รากมันอยู่ทุเรียนมันก็จะสร้างรากอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอาหารมันอยู่ตรงนั้นมันจะไม่สร้างรากออกไปข้างนอกเมื่อมันไม่สร้างรากออกไปข้างนอกรากมันก็จะกองอยู่บริเวณเง่าบริเวณโคนทีนี้มันก็จะอัดกันแน่นสุดท้ายก็กลายเป็นว่ารากไม่เดินทุเรียนมีการชะงักการเจริญเติบโตนี่จะว่ารากมันไม่กระจายการหาอาหารก็ได้ไม่เต็มที่มันก็จะได้เฉพาะที่อยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นถือว่าเป็นหลักการเป็นเกร็ดที่เอามันบอกต่อพี่น้องเนาะซึ่งมันสามารถที่จะใช้ได้กับต้นไม้ต้นพืชทุกชนิดโดยสายหลักการให้อาหารให้ห่างออกไปรากมันก็จะขยายออกไปเยอะแยะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้เอามาเสริมอย่างที่ผมทำอยู่นี้ผมจะใช้3ตัวนี่แหละเป็นหลักจุลทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้จากการหมักพวกเศษผักผลไม้เศษของที่เหลือใช้จากเราเอามาทำครัวหรือว่าผลไม้ที่เราเอามากินไม่ทันแล้วก็เอาไปหมักข้าวที่เรากินไม่หมดเราก็เอาไปหมักก็เอาตรงนั้นมาใช้ถือว่ามันก็จะมีธาตุอาหารอยู่หลากหลายทีนี้เมื่อเราใช้พวกนี้อยู่เราก็สังเกตต้นทุเรียนของเราไปหากเห็นว่าใบมันออกเหลืองๆอย่างทุเรียนใบเหลืองๆนั้นมันจะมีประเด็นอยู่ประมาณ2อย่างอันหนึ่งเหลืองเนื่องจากขาดไนโตรเจนลักษณะของการเหลืองขาดไนโตรเจนนี้มันจะเหลืองทั้งใบดูมองดูมันจะเหลืองเป็นสีทองทั้งใบอันนั้นก็คือมันขาดไนโตรเจนอีกตัวหนึ่งคือเหลืองเพราะขาดแมกนีเซียมถ้าเหลืองขาดแมกนีเซียมนี้มันจะมองดูถ้ามองไกลๆมันก็เหลืองคล้ายๆกันแต่หากมาดูใกล้ๆมันจะเป็นเหลืองซีดๆแล้วเหลืองเป็นหย่อมๆอย่างอยู่ในใบนี้มันจะเหลืองในบริเวณที่เป็นพื้นใบแล้วมันจะมีสีเขียวอยู่ตรงบริเวณฐานใบแล้วก็เส้นใบหากเห็นแบบนั้นนะเหลืองหย่อมๆแล้วมีสีเขียวตรงเส้นใบตรงฐานใบอันนั้นคือมันขาดแมกนีเซียมเราก็สามารถแก้ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เต็มพวกนี้ก็มันก็จะมีมากมายอยู่ในมูลสัตว์เราก็เอามาใส่หรือหากถ้าว่าเป็นสายเคมีก็ไปหาซื้อมามันก็จะมีธาตุอาหารเหล่านี้ขายอยู่ก็เอามาใส่มันก็สามารถที่จะเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดได้อันนี้ก็เอามาบอกเนาะทีนี้ในเรื่องของการให้น้ำช่วงนี้หน้าฝนมันก็ไม่ได้ให้แต่ถ้าโดยปกติเอาถือว่าเอาหน้าแล้งเป็นเกณฑ์ผมก็จะให้น้ำอยู่ที่ประมาณ3วันต่อครั้งอันนี้ก็เคยได้พูดไปอยู่ในคลิปก่อนที่ทำเกี่ยวกับทุเรียนตอนคลิปนั้นก็เป็นการอัปเดตที่1เดือนแต่ว่าเป็นการไปถ่ายทำอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนั้นก็ได้พูดในเรื่องของการให้น้ำให้อะไรไว้อยู่ก็โดยปกติก็ประมาณ3วันเราจะให้ครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทุเรียนนี้มันเป็นพืชที่เรียกว่าแห้งสลับเปียกในช่วงที่ดินเปียกๆเนี่ยทุเรียนจะสร้างรากน้อยมากเพราะว่าทุเรียนมีน้ำมีอะไรให้กินอย่างเหลือเฟือก็จะไม่แสวงหาน้ำไม่มีความเดือดร้อนในการแสวงหาน้ำมันก็จะสร้างรากช้าและน้อยแต่เราก็มีวิธีล่อในการสร้างรากโดยการเอาให้อาหารขยับออกอันนั้นเป็นการล่อทีนี้ในหน้าแล้งผ
พอเราปล่อยให้ดินมันมีมันแห้งมันพอมันเริ่มหมากเริ่มหมากทุเรียนจะเริ่มแสวงหาน้ำได้ยากขึ้นเมื่อแสวงหาน้ำได้ยากขึ้นหาบริเวณใกล้ๆมันได้ยากธรรมชาติก็จะดิ้นรนไปแสวงหาไกลออกไปทุเรียนก็จะสร้างรากมีการเร่งในการสร้างรากเพื่อไปแสวงหาน้ำทีนี้พอประมาณ3วัน4วันเรียกว่าดินมันเริ่มแห้งเราก็เอาน้ำมาให้ทุเรียนก็จะได้น้ำแล้วก็ทำกันแบบนี้สลับกันไปแห้งสลับเปียกแห้งสลับเปียกทุเรียนก็จะมีการแตกรากแตกอะไรที่ดีในขณะเดียวกันเราก็เอาอาหารมาเติมพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็เอามาใส่แต่ว่าอย่าใส่ตรงรากให้ค่อยๆขยับออกไปขยับไปทีละนิดทีละนิดอันนี้คือเป็นหลักเป็นวิธีที่ผมใช้ไม่เฉพาะกับใช้ในการปลูกทุเรียนซึ่งจะว่าไปแล้วทุเรียนนี้ผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมเป็นมือเก่าเกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดอื่นผมก็อาศัยหลักในการปลูกพืชชนิดอื่นนั่นแหละเข้ามาจับกับทุเรียนซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าผมจะประสบความสำเร็จกับการปลูกทุเรียนหรือไม่เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมดูมานี้2เดือนนี้ผมก็มีความมั่นใจว่าโอเคมันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีผมจะไม่เรียกว่าถูกต้องหรอกแต่ว่าเป็นแนวทางที่ดีผมเชื่อว่ายังไงก็คงผ่านทีนี้ก็แล้วแต่บรรดาพี่น้องแฟนข่าว FC ว่าใครจะเดินตามหรือไม่อันนั้นก็ไม่ว่าเพียงแต่ว่าทำแล้วมันดีจึงเอามานำเสนอเมื่อกี้ว่าในเรื่องของภาคพื้นดินไปแล้วทีนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของทางใบในเรื่องของส่วนบนอันในส่วนบนนี้ก็ที่ผมจะใช้อยู่จะมีอยู่2อย่างอันที่1ก็คือจะใช้บาซิลัสซับติริสหรือว่าเชื้อ BSอันนี้ถ้าหากไม่มีตัวนี้ก็จะใช้เป็นไตรโคเดอร์มาก็ได้นะครับเอามาพ่นจะเป็นการพ่นถ้าหลังจากช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันอันนั้นเราก็จะเอามาพ่นเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อไฟทอปโตราที่มันปลิวมากับลมโดยเฉพาะที่มันอยู่ในต้นยางพาราต้นไม้ผลอะไรต่างๆมันจะมีเชื้อพวกนี้อยู่มันจะปลิวมากับลมมันก็จะมาเกาะอยู่ในใบของทุเรียนส่วนที่มันลงดินไปมันไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าเราเอามาราดทุก10วันแล้วแต่อยู่ด้านบนนี้มันเกาะอยู่มันก็จะเข้ามาทำลายในส่วนที่เป็นใบดังที่เราจะเห็นปัญหาของไอ้ใบไหม้ใบจุดใบแห้งใบเหี่ยวอะไรพวกนั้นอ่ะนี่ก็จะเอามาพ่นจะพ่นช่วงที่ว่าฝนมันตกติดต่อกันหรือว่าอากาศมันมีความชื้นมากๆถ้าจะเข้าหน้าหนาวอันนี้ก็อยากจะแนะนำเพิ่มเติมไว้ก่อนถ้าช่วงเข้าหน้าหนาวหมอกอะไรลงเยอะๆนั้นก็ควรที่จะเอามาพ่นหน่อยสักประมาณ7วัน10วันอย่างนั้นแหละก็พ่นเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อไฟทอปโตราที่มันมาเกาะอยู่ในใบอันนี้ในเรื่องของเชื้อราเชื้อโรคนี่อีกตัวหนึ่งในเรื่องของแมลงศัตรูที่มากัดแทะกินยอดกินใบอันที่ผ่านมานั้นผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มีอยู่บ้างเนื่องจากว่าเดินดูเอ๊ะมันก็มีมาแทะอยู่บางส่วนมีอยู่28ต้นที่ปลูกไปมันจะมีอยู่ประมาณ2ต้นมันกินยอดกินยอดกดไปก็มีเอ้ยตักจะไม่ไหวทีนี้ก็เลยเอานี้มาพ่นผมจะใช้น้ำส้มควันไม้ก็จะผสมอัตราส่วนผสมก็50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็เอามาฉีดพ่นซึ่งเจ้าน้ำส้มควันไม้นี้หากเราพ่นในช่วงเช้าอันนี้มันก็จะเหมือนกับว่ามันเป็นฮอร์โมนเพราะในนั้นมันก็จะมีธาตุอาหารอยู่มากมายอยู่หลากหลายเหมือนกันเป็นฮอร์โมนในการบำรุงต้นฟืนบำรุงใบบำรุงต้นเหมือนกันหากเราพ่นในช่วงเย็น
อันนี้จะเหมาะแก่การในการป้องกันพวกแมลงพวกเกี้ยพวกหนอนพวกศัตรูพืชอะไรต่างๆเข้ามาแต่ทำลายเพราะว่าพวกศัตรูพืชพวกนี้มันชอบมาในช่วงกลางคืนนี้ก็เราก็เลือกเอาว่าจะแสวงประโยชน์แบบไหนหากต้องการบำรุงพ่นในช่วงเช้าหากต้องการให้เป็นตัวป้องกันพวกแมลงศัตรูทุเรียนนี้ให้พ่นในตอนเย็นอันนี้ก็มาพ่นในรอบ2เดือนมานี้ผมพ่นไป2ครั้งแต่หากให้ดีหากมีเวลาก็ประมาณ7วัน10วันนั่นแหละก็เอามาฉีดมาพ่นมันก็จะสามารถที่จะคุ้มครองต้นพืชต้นทุเรียนของเราได้ดีซึ่งหากจะว่าไปแล้วในการปลูกในรูปแบบของอินทรีย์แล้วก็ผสมผสานนั้นมันต้นพืชมันมีปูมคุ้มกันไอ้พวกศัตรูเหล่านี้อยู่แล้วมันก็จะมีอยู่บ้างหรอกกินแตะกินบ้างเล็กๆน้อยๆหากเราไม่ซีเรียสมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ว่าหากอยากให้มันสวยกริบก็เอามาฉีดพ่นหน่อยเป็นการป้องกันเนื่องจากว่าน้ำส้มควันไม้มันจะมีกลิ่นของควันไม้กลิ่นควันกลิ่นไฟอันนี้ถือว่าเป็นตัวไล่แมลงศัตรูพืชได้อย่างชะงักเลยอันนี้ก็อยากแนะนำให้พี่น้องแบรนด์เก่า SC เอาไปทดลองใช้นะครับที่กล่าวมามันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะพอดีในเรื่องของการใส่พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรนั้นก็เดี๋ยวจะเพิ่มหน่อยเกี่ยวกับอัตราส่วนที่ผมใช้อยู่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง100ซีซีน้ำหมักชีวภาพที่ประมาณ50ซีซีแล้วก็มาซิลัสซับทิลิสอยู่ที่200ซีซี200ถึง300 400พวกนี้ใส่เยอะไม่เป็นไรไตรโคเดอร์มาเหมือนกันใส่เยอะไม่เป็นไรนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีเอามาผสมน้ํา20ลิตรผมจะเอาใส่บัวรดน้ําทีนี้ก็เอามารดอย่างบัว1 20ลิตรนี้ผมจะไม่ได้รดที่ต้นเดียวทั้งหมดนะผมจะรดได้อยู่ประมาณ5ถึง6ต้นเราไม่จำเป็นต้องไปรดมันเยอะหรอกรดเยอะมันก็กินไม่ทันยังแต่ว่าเราก็ยศค่อยๆรดไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าดินที่สวนผมนี้มันเป็นดินที่สะสมความอุดมสมบูรณ์มาไว้เพียงพอแล้วล่ะเนื่องจากว่าหญ้าที่ผมปลูกในสวนนี้ผมไม่ได้ทำลายทิ้งผมตัดมันก็ย่อยลงมาเป็นธาตุอาหารอย่างพวกต้นกล้วยพวกอะไรนี้ผมก็ตัดผมก็สับหน่อมันอย่างหน่อมันนี้ผมวางแผนไว้แล้วก็คือสับผมก็เอามาสับลงในดินรอบไร้หนาบริเวณนี้แต่ผมจะไม่ใส่เข้ามาใกล้บริเวณโคนผมจะใส่ไว้ห่างๆก็ให้มันย่อยสลายไปรอให้รากมันออกมามันก็จะมากินช่วงนี้ก็กินสิ่งที่ผมให้มันไปก่อนแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาซึ่งเอามาใส่หนึ่งครั้งก็คือน้ำหมักขี้วัวพวกน้ำหมักมูลสัตว์ต่างๆเหล่านี้เราเอามาใช้ตัวนี้มันจะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารโดยเฉพาะในเรื่องของไนโตรเจนด้วยมันก็จะทำไอ้พวกที่โดยเฉพาะที่ว่าใบเหลืองใบอะไรนั้นก็เอาตัวนี้มาใส่มันก็จะแลดูสวยงามเนาะอันนี้ถือว่าเอามาเพิ่มเติมก็คงจะหมดเรื่องที่เอามานำเสนอเอามาบอกในวันนี้เนาะเพราะว่าหากจะพูดไปหมดเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่ายาวเกินไปแล้วก็มีบรรดาพี่น้องบางส่วนที่เวลามาดูคลิปที่มีการพูดยาวก็ไม่สบอารมณ์ว่าทำไมพูดยาวจังชอบให้ทำให้ดูแต่ทีนี้การทำให้ดูมันก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่มันกันก็เลยว่าเอาพูดให้ฟังส่วนทำให้ดูมันก็มีอยู่ในบางคลิปนะในบางคลิปผมก็ทำให้ดูส่วนคลิปนี้จะเรียกว่าพูดให้ฟังดีกว่านะเนื่องจากว่าในการท
ทำลงมือไปด้วยทำไปด้วยมันก็บางทีมันเหนื่อยมันทำคนเดียวก็เลยไม่ทำให้ดูหรอกวันนี้ก็คือพูดให้ฟังก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ก็เป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปนะครับเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์เนาะเพื่อจะเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับบรรดาญาติพี่น้องหรือว่าเราเพื่อนฝูงจะได้นำไปพิจารณาแล้วก็เอาไปปรับใช้และที่สำคัญนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจันแว่นจะได้เอามานำเสนอในคราวต่อไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ